A7S3 เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับแป๊บๆ A7S4 จะมาอีกแล้วเหรอข่าวลือที่ว่า A7S4 ที่จะเปิดตัวมาใหม่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ลือกันถึงขนาดว่ามันจะเปิดตัวกันเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวลือกันออกมาครับว่ามันจะเป็นกล้องตัวต่อไปนะครับของโซ ny ที่สามารถถ่ายวิดีโอ แบบ 8K ได้เป็นตัวที่2ถัดจาก A1 นะครับซึ่งก็ความละเอียด resolution เนี่ยเขา,าคาดการณ์กันว่าจะมีอยู่ที่ประมาณสัก40-42ล้านโดยประมาณนะครับ ประมาณนี้แล้วก็จะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120เฟรมอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 8K เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยโดยที่ความสามารถในเรื่องของการทำเป็น ISO สูงๆเนี่ยที่ยังมีความสามารถที่ยังดีอยู่เนี่ยเขาก็จะยังคงรักษาคุณภาพในเรื่องของ High ISO ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Series A7S นะครับตรงนี้ก็เลยแปลกใจนิดนึงว่าถ้าเกิดว่า A7S4 เนี่ยที่ออกมาจริง สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้เนี่ยโดยที่มี Resolution ของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42ล้านเนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นการทับลายกันของกล้องลายของ Sony A นะครับตระกูล A7S A7R เนี่ยมันจะกลายว่า2ตัวนี้มันจะทับรวมกันซึ่งแน่นอนครับ A7R4 ตัวปัจจุบันเนี้ย มันมีความสามารถมันมี r e โซลูชันเนี่ยที่ขยับเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ61ล้านพิกเซลแล้วก็จริงแต่ว่า61ล้านพิกเซลเนี่ยแน่นอนครับมันเป็น High ฮ e s โซลูชันที่ค่อนข้างสูงแต่ว่า 42ล้านพิกเซลเนี่ยอย่างกล้องตัวที่ผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่ในตอนนี้นะครับอย่าง a 7 r mark 2เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องระดับ high resolution เหมือนกันซึ่ง42ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆกน,นะครับในตลาดการถ่ายภาพนิ่งที่อยากจะใช้พิกเซลสูงๆูงสล้านพิกเซลเนี่มันคือว่าเหลือเฟือแบบมันเยอะแยะมากมายแล้วจริงๆ a 7 r 2ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันก็ยังคงทำงานได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพมากม แต่ถ้าเกิดว่า A7S Mark 4ออกมาเนี่ยแล้วมันมี Resolution สูงถึง42ล้านพิกเซลเนี่ยผมเชื่อแน่เลยครับว่ามันจะต้องเป็นการกินรวบในส่วนของตลาดตัวเองเนี่ยเข้าไปพอสมควรสำหรับคนที่ใช้กล้องอย่างเช่น A7R Mark 2 II, Mark 3อยู่เนี่ย ซึ่งแม้แต่ m a ร์3เนี่ยมันก็มียังมีเรโซลูชันอยู่ที่42ล้านแล้วก็ในตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาของ A7R Mark 3เนี่ยมันก็ยังเป็นกล้องที่มีราคาคุ้มค่าน่าใช้งานอยู่ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจวิธีคิดในการที่โซ ny เนี่ยจะทำกล้องออกมาแล้วก็เข้ามาค่อนข้างกินตลาดตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างโ o n y A1 เนี่ยมันก็ทำตลาดไปได้อย่างค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วโดยที่คนที่สั่งจรครับเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กล้อง A1 เนี่ยมาใช้งานในครอบครองกันซะเลยทีเดียว หลายๆคนก็ยังไม่ได้ใช้ซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าโซนะี่อาจจะยังคงต้องทิ้งระยะเวลาตรงนี้ไปอีกสักระยะใหญ่ๆข่าวลืมนละคือข่าวลือครับมันเป็นเรื่องของออแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่ายกล้องต่างๆเนี่ยเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยออกมาให้พวกเราใช้กัน ถามตัวผมเองนะครับว่าอย่างเทคโนโลยี 8K เนะี่ยผมรู้สึกว้าวผมรู้สึกแฮปปี้ผมรู้สึกสนุกกับการทำงานกับมันไหมผมชอบนะครับกับเบ n นฟิตในการถ่ายวิดีโอที่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอแบบ 8K เนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามาตัดต่อหรือว่าเรามาทำงานสมมุติถ้าเกิดว่เราทำงานระดับ y t u t u เนี่ยนะครับด้วย r e s o u u t i o n ที่ไม่ได้สูงมากอย่าง 180K 0เนี่ยหรือว่า resolution ประมาณ2ล้านเนี่ย ถือว่ามันมีเบน e ฟิตในการนำมาตัดต่อเนี่ยโดยการครอปภาพลงไปใช้เนี่ยแล้วมันยังมีความคมชัดอยู่มากๆเนี่ยได้เหลือเฟือมากจริงๆแต่ไฟล์วิดีโอแบบ 4K แบบ 4K ที่เราใช้งานกันอยู่ในทุกวันนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างดีมากพอสมควรแล้วแต่ 8K เนี่ยเรียกว่ามันดีขึ้นไปอีกเบน e f ฟิตที่ผมมองว่าอยากที่จะให้โ o n y เนี่ย ขยับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านะครับมากกว่าเรื่องของการจะไปแข่งกันให้มันมี r รียลลิซิชันสูงสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอก o n มิกส่วนอื่นที่จะมาตอบสนอง,องการทำงานให้กล้องของโซนี่เองเนี่ยเป็นกล้องที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใส่โหมดในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยเข้ามาให้มันมีลุกเล่นมากยิ่งขึ้นอาจจะไปเพิ่มเรื่องของสปีดชัตเตอร์ให้สามารถถ่ายได้เร็วขึ้นหรือว่าไปเพิ่มฟีเจอร์ในเรื่องของการถ่ายวิดีโออย่างเช่นเรื่องของการวัดแสง ด้วยเวฟฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเวกเตอร์สโคปก็ได้เหล่านี้จริงๆอย่างกล้องพ a นาโซนิกเนี่ยที่เขามีแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นจุดแข็งในการถ่ายวิดีโอของเขาเลยนะครับแต่ว่าโซนี่เนี่ยยังยังไม่ได้มเีเครื่องมือในการช่วยให้ ควใช้กล้องเนี่ยสามารถถ่ายวีดีโอด้วยเครื่องมือที่ที่มันเหมาะสมกับการทํางานมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าโซ n y ่จะเอาดีด้านนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าโซ n y ควรที่จะใส่ใจเอ g กโ o นอเมกด้านอื่นๆในตัวเองเนี่ยให้มากกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาให้มันมีความแตกต่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะชูให้ออ a อเจ s เนี่ยมันเป็นซีรีส์กล้องสําหรับการถ่ายวิดีโอที่ซีเรียสจริงจังขึ้นมา ใส่ฟิลเตอร์ nd เข้ามาที่เซนเซอร์เลยก็ได้ครับเหมือนอย่างในกล้อง sony fx 6อะไรอย่างเงี้ยที่สามารถที่จะสลับ nd ฟิลเตอร์ที่อยู่ในกล้องได้เลยอะไรเงี้ยมันจะทำให้ฟีเจอร์ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอันนี้ยังไม่ไปรวมพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนระบบการใช้ shutter angle นะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้อัตชัตเตอร์แองเกิลหรือให้มันดูมีความเป็นกล้องระดับถ่ายวิดีโอถ่าย หนังที่ดูซีรีสจริงจังมากยิ่งขึ้นก็อยากให้ Sony เนี่ยไปพัฒนาในเรื่องอื่นๆมากกว่านี้มากกว่าที่จะมาแข่งกันหรือว่าจะเอามาขิงกันในเรื่องของอความละเอียดของพิกเซลความละเอียดของวิดีโออะไรเงี้ยเพราะว่า b e n เอฟฟิเหล่านี้แน่นอนครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเบนเอฟฟที่ค่อนข้างจะเป็นมูลค่าทางการตลาดมากจนเกินไปโดยที่อาจจะไม่ได้เหมาะสม กับผู้ที่ใช้งานอย่างเ,าเป็นกลุ่มที่กว้างหน่อยนะครับอย่างเช่นวิดีโอ 8K เนี่ยถามว่ามันน่าว้าวไหมแน่นอนครับมันน่าว้าวแต่ถามว่าใครจําเป็นต้องใช้บ้างเนี่ยบอกได้เลยครับว่าจํานวนคนที่ที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้ใช้งานวิดีโอแบบ 8K เนี่ยมันน้อยมากๆจริงๆกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีข่าวลือหลุดออกมาในระยะเวลาไล่ๆกันนั่นก็คือ A9 Mark ที่3มนั่นเองซึ่ง A9 Mark ที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย กล้องระดับ A9 นะครับจะตัดในเรื่องของชัตเตอร์แบบแมชชีนิก ทิ้งออกไปแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นเรื่องของการนำเอา global shutter นะครับที่เป็น shutter แบบไฟฟ้าเต็มตัวเนี่ยมาทำงานนะครับซึ่ง global shutter เนี่ยข้อดีออกมาก็คือมันจะสามารถทำงานได้เร็วแล้วก็มันมี read out speed เนี่ยที่เร็วมากๆโดยที่มันจะไม่ทำให้เกิดภาพล้มหรือว่าอาการภาพล้มของของภาพเวลาที่เราถ่ายด้วย Shu t ตอร์สปี d สูงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ electronic shutter ในกล้องธรรมดาทั่วไปนะครับมันจะเกิด general เวลาภาพล้มเวลาภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเบนเฟหนึ่งที่ global shutter มันให้ได้นะีคือเราสามารถที่จะสัมพันธ์แฟลตเนี่ยให้สูงยิ่งขึ้นไปได้คนที่ถ่ายภาพเราใช้แฟลตนะครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพแนวดับตะวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งการใช้แฟลตเนี่ยมันจะทําให้การถ่ายภาพแล้วก็ซิงค์แฟลตด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราจะมี ความสามารถในการที่ควบคุมแสงได้อย่างาตามใจเรานึกมากยิ่งขึ้นโดยปกติในกล้องท,ทั่วไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยซิงสปีดของแฟลชเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1นึ่วินาทีซึ่ง1.200วินาทีเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปถ่ายภาพากลางแจ้งอะไรอย่างงี้ใช่มก็ต้องบอกว่า1.200ววินาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์เกินไปแน่นอนครับแฟลชยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมี เทคโนโลยีเรื่องของไฮสปีดซิงค์เพิ่มเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะสัมพันแฟลชทุกๆความเร็วได้แต่ว่าการที่เราใช้โหมดไฮสปีดซิงค์เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเซนเซอร์ ensor, เนี่ยมันจะสูญเสียแสงไปแฟลชเนี่ยจะต้องทำการยิงไฟที่แรงมากขึ้นแล้วก็ถี่มากขึ้นทำให้กำลังไฟของแฟลชเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการที่จะทำงานในปกติโดยทั่วไปถ้าเกิดเราสามารถที่จะซิงค์แฟลชด้วยความเร็วแฟลชที่สูงขึ้นได้เนี่ยโดยที่กำลังไฟแฟลชไม่สูญเสียไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับช่างภาพที่ต้องการถ่าย ถ่ายภาพโดยใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆโดยที่ไม่สูญเสียแฟลชด้วยซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่คนถ่ายภาพเนี่ยอาจจะชื่นชอบการโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยที่ถ่ายภาพโดยใช้แฟลชเกือบตลอดเวลาะครับเวลาถ่ายภาพบุคคลเนี่ยผมเนี่ยใช้แฟลชตลอดเวลาการที่มีซิงค์แฟลชสปีดสูงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นจริงๆแอบคิดนิดน,นึงนะครับว่าอยากที่จะให้มันมากกว่า1นึส่วนห้วินาทีมันอาจจะแบบ ขึ้นไปจนถึง1ส่วนพันหนึ่งส่วนสองพันอะไรอย่างนี้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเปิดไฮสปีซิงก์อะไรอย่างเงี้ยจะทำใหเ้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยด้วยแฟลชนะครับมันจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียว แล้วก็ข่าวหลุดอีกตัวนึ่งนะครับสำหรับกล้องที่หลุดออกมาพร้อมๆกันของโซนี่นี่ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นกล้องคอมแพคครับที่มีขนาดเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วซึ่งขนาด1นิ้วเนี่ยมันก็เหมาะสมกับการเป็นกล้องคอมแพคซึ่งหลายๆคนก็จะคุ้นเคยในตระกูลซีรีส์ RX100 นะครับซึ่งข่าวหลุดของกล้องคอมแพคไซส์ขนาด1นิ้วของโซนี่ครั้งล่าสุดเนี่ย มันหลุดออกมาว่ามันจะมีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันกันกบกล้อง Sony A9 Mark 3เทีเดียวครับนั่นคือเป็น Global shutter นะครับแล้วก็สามารถ read out Data จากเซนเซอร์เนี่ยได้เร็วมากเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะถ่ายไฟล์รอเนี่ยต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆจนกว่าการ์ดจะเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวีดีโอแบบ 4K 60ได้ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟีเจอร์พื้นฐานทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งที่มันค่อนข้างว้าวเนี่ยก็คือเรื่องของการ ใช้ global shutter เข้ามาในกล้อง compact เออซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจดีก็ต้องรอดูันอีกทีนะครับว่าไอ้กล้อง compact ของ Sony ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่มันจะออกมานี่นะครับที่มี global shutter มีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ตลาดที่น่าสนใจแล้วกำลังเข้ามากินรวบในส่วนตลาดกล้อง compact เนี่ย นั่นคือกล้องมือถือนั่นเองซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งเห็นข่าวว่ากล้องมือถือเนี่ยอย่างเช่นมี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับมี่สิบเอ็ดอัลตร้าเนี่ยเป็นกล้องมือถือระดับที่มีเซ็นเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วใส่เข้ามาแล้วเราสามารถมีกล้องมีคุณภาพกล้องเนี่ยระดับกล้องคอมแพกอยู่ในกล้องมือถือแล้วนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยตลาดกล้องมือถือนี่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆแน่เลย เหล่านี้ก็เป็นข้อมูลข่าวหลุดของกล้องโซ n y นะครับที่ผมนำมาพูดคุยบอกเล่ากับเ,เพื่อนๆนะครับ mm. ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ ทิศทางแลวก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องก็เพื่อนๆทิ้งข้อมูลทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นกันข้อมูลไหนเนี่ยที่มันแลดูน่าสนใจที่มันแลดูมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาขยายต่อจากเพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อที่มาพูดคุยกันเพิ่มเติมน,นะครับวิดีโอนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ